สาย Traveler ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาในสไตล์ Mass Single ฮึคุณใช่เหรอAdvance Booking มากับGrab Car Premium นะครับผมใช่แล้วตอนนี้เราอยู่บนรถนะคะเรากำลังจะเดินทางไปร้านกั้งนะครับผมกุ้งเสียงไม่ชัดเลยวันนี้เพราะว่ามีหน้ากากร้านชื่อว่ากุ้งตะกร้าเศรษฐีอยู่ตรงไหนครับน้อยตรงนี้ไม่ใช่สาขาใหญ่นะใช่แต่ว่าตรงนี้เป็นสาขาออนนูตค่ะอยู่ใกล้ๆกับแมคโครนะคะซึ่งในส่วนของการนั่งรถในวันนี้นะคะเราก็ได้ตัดสินใจเลือกเป็น Grab Car Premium เนื่องจากว่ามีความเค้าเรียกเป็นครั้งแรกของเราในการนั่งรถแล้วมีส่วนลด70บาทโอเคเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วพบกันนะครับโอเคค่ะ Blind Traveler มาถึงแล้วครับกุ้งตะกร้าเศรษฐีนะครับน้องแอร์เข้าไปกันเลยดีกว่ามาถึงตอนแล้วจ้าเรามากินอาหารว่างและน้ำจิ้มกันก่อนตอนนี้เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสิอาหารกำลังมาน้ำมาก่อนแล้วขอบคุณค่ะน้ำเขามีให้เลือกหลายแบบเนาะค่ะก็จะมีทั้งน้ำอัดลมนะคะน้ำโค้กน้ำแดงเซเว่นอัพนะคะแอปเปิ้ลองุ่นเราสั่งแล้วก็ลิปตัลชิมกันตอนนี้อาหารเริ่มลงทีละน้อยนะคะเบาๆอันแรกก็คือหมึกอะไรนะนึ่งมะนาวโอ้และอันนี้ล่ะแล้วก็เป็นปูม้านึ่งนะคะตัวโตๆแล้วก็แกะเปลือกมาให้เรียบร้อยนะจานมาก่อนแล้วนี่น่าชิมมากเลยบุฟเฟ่นะครับผมบุฟเฟ่499บาทซีฟู้ดน้องแอลได้ไปชิมอ่ะเอาหมึกนึ่งมะนาวแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีผักแป๊บนึงนะโอเคได้แล้วค่ะอ้าวอ้าวตัวใหญ่เนี่ยใหญ่เผ็ดด้วยเหรอเผ็ดมากแล้วก็จีจาแต่ว่าหมึกสดค่ะโอ้หมึกไข่ด้วยนะใช่ค่ะเป็นหมึกไข่นะคะโอ้แล้วอันนี้อะไรอันนี้คือปูม้าเขาแกะให้แล้วเหรอแกะแล้วค่ะเขางัดกระดองอุ่นไหมกำลังอุ่นค่ะไหนน้องแอนลองชิมนิดนึงดูว่าเนื้อมันหักก่อนนะเด้งเด้งเลยอื้อนี่เอาไปชิมแล้วเหรอโอ้โหเข้าปากแล้วเราแล้วเรียบร้อยนะคะตามมากันเรื่อยๆนะครับกินได้ยาวๆ3ชั่วโมงจ้าถูกต้องค่ะโอ้ปูม้าอร่อยจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บนะคะน้ำจิ้มมีอยู่ตรงนี้เป็นถ้วยนี่ค่ะมีหลายสาขาเนาะใช่แล้วค่ะเรามาที่สาขาใต้บ้านนะคะสาขาใหญ่ก็อยู่ที่รังสิตคลอง2นะถูกต้องแต่ว่าสาขานี้ก็คือจะอยู่ที่ออนนุชนะคะโอ้โหของเก่าเพิ่มอีกแล้วนะคะของเก่ายังไม่หมดเลยใช่แล้วนะคะนี่มาที่นี่จงจุ้งหันนะตัวใหญ่ขนาดนี้ไหนๆๆนี่เหรอนี่หัวโตๆแล้วต่อมานี่ล่ะต่อมาคือน้องจอปูเราจะชิมเดี๋ยวนี้ล่ะเอาโอ้โหของกรอบโอเคเข้าไปที่ปากแล้วกลับมาอาจารย์ใกล้พี่นี่อะไรอ่ะปั๊มน้ำมันเหรอไข่เชลค่ะไข่เชลย่างเนยเหรออืมแล้วนู่นหอยหวานมาอุ่นๆร้อนๆนะคะตัวใหญ่ทีเดียวเหี่ยวเยอะไปหมดเลยร้านตามมากๆจะชิมอะไรต่อหอยเชลล์ไหมหอยเชลล์สักตัวซึ่งจอผู้อร่อยหอยเชลล์ชิมนะตรงนี้มีฝาแล้วเราก็อุ้ยหอยเชลล์ตัวใหญ่มากอะย่างเนยด้วยเนาะใช่แล้วน่ากินที่สุดอ๋อน่ากินมากกินแล้วนะเอ้าหวานหอมส่องเข้าไปอร่อยได้ใจเหลือเกินจะสังเกตว่าน้องแอมไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยเพราะว่าตัวอาหารทะเลค่ะสดเขาจะมีความอร่อยของเขาอยู่แล้วเนาะต่อไปได้ไหมต่อไปเอาเลยดีหอยหวานไหมหอยหวานแล้วกันค่ะโชว์หน่อยหยิบขึ้นมาโชว์นี่หอยหวานอยู่ตรงนี้ต้องกินยังไงอ่ะหอยหวานใช่ไหมคะเราก็จะดึงเปลือกดึงฝาออกนิดนึงแล้วก็เราสามารถที่จะใช้มือค่ะดึงตัวหอยออกมานี่ตอนนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยโชว์หน้ากล้องแล้วนะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเขาเผามาแล้วก็อ้าวคนขายก็เหมือนเดิมมองไม่เห็นเลยจ้ะน้ำจิ้มที่นี่ทราบป่ะอร่อยมากแล้วก็มีความหอมน้องจุ้งนี่ต้องแกะใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวรอไปแกะก่อนนะโอเคแกะเองไหมแกะเองคือการแกะกุ้งดึงหัวกุ้งออกมาแล้วเราก็จะแกะหัวกุ้งนิดนึงเราจะทำให้เห็นมันกุ้งโอ้เป็นกุ้งแม่น้ำที่กุ้งที่มีหนวดยาวๆนะคะเพื่อนใช่แล้วคนขายจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้กินยากแต่อร่อยกุ้งตัวใหญ่ไหมกุ้งตัวใหญ่อยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะแกะเนื้อกุ้งนะคะเป็นกุ้งเผาที่เผามากำลังอุ่นๆต้องลองดูว่ามันเนื้อเด้งดึงไหมนะลองชิมหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังแกะอยู่หอยเชลล์
เหลือแต่ซากแล้วนี่คือหลักฐานของอารยธรรมนะคะตอนแรกสั่งมา6ฝาตอนนี้สั่งไปอีก10และเราก็จะมีคอเลสเตอรอลขึ้นนะคะก็คือก็โอเคนะครับเดี๋ยวรอสั่งไปเรื่อยๆเราต้องบอกว่าหัวละ499บาทที่ห้องนี้นั่งได้ราคาปกติใช่แล้วยาวๆกัน3ชั่วโมงคนไทยอยากกินไหมกินก่อนเลยกินโชว์หน่อยได้แป๊บนึงกำลังแกะเหลือตัวส่วนหางละโอเคชิมแล้วเหรอได้เนื้อกุ้งมาเรียบร้อยขาวๆแบบนี้อีกไหนพร้อมแล้วจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานชูกุ้งแดงสมคำล้ำมือจริงๆผมบอกฟินแน่นอนครับไม่ถูกฟินมากอ่ะเขาฟินมากเลยหรือน้ำเสียงกับชอบชอบกุ้งมาแบบเด้งมากแล้วตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำอะค่ะเนื้อฉ่ำๆหวานๆโอเคเดี๋ยวให้เขาแกะผมไปดีกว่าโอเคค่ะผมไปกินบ้างดีกว่ามาแล้วค่ะไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะนี่ก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาจริงๆแล้วนี่เขาเน้นกุ้งกับปูนี่ใช่แล้วแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราคาดหวังว่าเราจะมากินกินซีฟู้ดก็ต้องครบนะกุ้งหอยปูแล้วก็ก็ปลากระพงทอดน้ำปลาจริงๆมีแบบย่างเกลือย่างเกลือมีหนึ่งซีอิ๊วหนึ่งมะนาวใช่แต่เราจะสั่งเนาะใช่แล้วค่ะแล้วนี่มาอีกรอบแล้วเหรอหอยเชลล์หอยเชลล์กูคราวนี้สั่งมา10เราจะกินวันนี้จะสั่งไปถึงที่10ฝานะโอเคโอเคเดี๋ยวน้องแอร์ไปแกะเจ้าปลากระพงดีกว่าปลากระพงทอดน้ำปลามาแล้วค่ะแกะเรียบร้อยแล้วนะใช่แล้ววันนี้ก็แกะให้พี่ด้วยโอ้ชิ้นใหญ่อาจจะแกะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าติดหนังติดเนื้อมานะคะกรอบนอกกรอบโอ้โหเหรอของชอบพี่ลงเลยเนาะใช่แล้วครับงั้นต้องรีบน้องแอร์ชิมไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปกินกรอบมากนะอร่อยอร่อยแล้วนี่แกะให้พี่เยอะไหมเนี่ยแกะให้เยอะอยู่ค่ะโอ้ของผมได้มาแค่นี้เองเหรอไม่พอมั้งไม่พอใช่ไหมไม่พอเนอะน้องแอร์เนาะค่ะค่ะนี่ผมก็มาอยู่นะผมเป็นคนถ่ายเองภาพมุมมองเป็นยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็จะมากินต่อนะคะเพื่อนๆตามรอยกันมาได้จ้ะมาแล้วเพิ่มเติมนี่คือปูทำไมกินทำไมกินซ้ำๆอย่างนี้ล่ะเพราะว่ามันสดมากค่ะเพราะจริงๆเขามีต้อง50กว่าเมนูนะแต่เราชอบเมนูไหนเราก็จะกินอันนั้นอย่างเช่นปูจออันนี้เราก็จะกินซ้ำลองนึกก็ต้องบอกว่าคุณจะกินประเภทเมนูข้าวผัดเขาก็มีข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งใช่ต้มยำทะเลต้มยำกุ้งหรือจะเป็นในส่วนของไก่ทอดน้ำปลาใช่ไหมน้องแอร์คือลองเล่าครับคุณนะคือเราหรือประเภทเมนูหอยต่างๆตามที่หน้าผมเนี่ยเมนูหอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยนางรมนะคุณจะทำเป็นในส่วนของการกินประเภทไหนเมนูยำก็มีเยอะแยะมากมายส้มตรงส้มตำแต่ว่าต้องบอกว่าเรามาวันนี้นะจุดประสงค์อยู่ที่บุคคลคนนี้นะบุคคลคนนี้ค่ะอยากกินปูมากไม่ดูปูใส่ปูนะคะครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ดูเนื้อปูไม่ตรงไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ดูเนื้อปูนะคะแล้วก็ดูตามปูที่โดนหักออกไปนะคะปูม้าใช่ไหมใช่แล้วเป็นปูม้าเขาบอกว่าเป็นปูนะอาจจะเป็นปูม้าแช่แข็งแต่ว่าความอร่อยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันไปคุณจะมาแบบอาราคาร์ก็ได้นะหรือว่าจะกินแบบบุฟเฟ่แบบของเราในบุฟเฟ่ได้3ชั่วโมงนะครับ499บาทโอ้ยไข่ปูว้าวคือสั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ขออย่างเดียวคือทานให้หมดนะครับทานให้หมดนะคะทานแบบประมาณตัวเองนิดนึงเมื่อกี้ปลาหมดน้ำปลาหมดเนี่ยค่ะเอ๊ะหอยเชลล์เมื่อกี้ทำไมกินเหมือนไม่ถึง10ฝาเนี่ยเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มอีกคือผมมาเพราะหอยเชลล์นะครับแต่เรามาพอปูนะคะดังนั้นเราใส่อยากกินปูปลากระพงทอดน้ำปลาที่เข้ามาแล้วก็หมดไป1ตัวแล้วใช่ค่ะปลาหมึกเป็นไงปลาหมึกปลาหมึกไปแล้วมีหมึกนึ่งมะนาวนะคะก็อร่อยใช้ได้นุ่มแล้วก็ไม่เหนียวอย่างที่กินด้วยโอเคเดี๋ยวไปต่อครับก็ของมันของเราอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อยู่ตรงหน้าเรานี่อยู่ที่หน้าพี่ลงด้วยเป็นในส่วนของสลัดรอยแก้วแล้วนี่แหละตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี้เป็นเค้กมะพร้าวนะคะซึ่งวันนี้ของหวานก็มีเบาๆเท่านี้ก็จะมีลูกตาลลอยแก้วอย่างนึงแล้วก็ในสองผลไม้นะคะจะมีเป็นมะม่วงกับสับปะรดค่ะวันนี้ที่เรามาโดยปกติก็ต้องดูแต่ละวันนะว่ามีเค้กอะไรบ้างเนาะวันนี้ไม่มีเค้กจ้องมือเสียใจแต่ไม่เป็นไรเราก็มีลูกตาลลอยแก้วกับสลัดลอยแก้วค่ะไหนชิมอันนี้สลัดใช่ไหมใช่แล้วสลัด
สมหวังอ่ะกินแล้วนะหอมเปรี้ยวอร่อยเดี๋ยวลองเค้กให้มาชิมกันอีกทีนะเดี๋ยวไปกินสลัดร้อยแก้วกันก่อนนะจ๊ะเค้กอยู่ในมือนะคะแต่นี่ขออนุญาตใช้มือเพราะจริงๆแล้วมันหยิบเป็นชิ้นง่ายถ้าใช้ซ่อมมันจะพังนะคะเวลาต้องเงียบหมดไม่กล้าสิ้นนะโอเคเราก็จะเหรอนี่เหรอนี่โอเคโอเคนะกินแล้วนะเค้กมะพร้าวโคโคนัทเค้กอร่อยอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยใครสั่งมาเนี่ยของพิเศษของคนละคนปีกไก่ทอดน้ำปลาเหลืออยู่ชิ้นเดียวปกติจานนึงมี5ชิ้นฮะโอ้โหอร่อยมากเค้กอร่อยเดี๋ยวกินเดี๋ยวลองชิมลูกตาลลอยแก้วอีกนะเมื่อกี้สลัดลอยแก้วอร่อยมากอร่อยจะบอกว่าเราจะเอากลับบ้านแล้วไม่เหลือเลยแล้วเหลือแต่น้ำมันโอ้โหคนเริ่มมากันเยอะนะครับแต่ตอนนี้คุณเห็นก็คือลูกตาลลอยแก้วแล้วทางนู้นแอบกินอะไรอีกแล้วนั่นน่ะแอบกินเค้กค่ะแล้วก็สั่งอะไรนะสลัดลอยแก้วมาเพิ่มอีกนะครับแล้วผลไม้ไม่กินกินของหวานเดี๋ยวพี่ไปกินตัวนี้ก่อนนะพี่สั่งมากินคนเดียวน้องแอร์บอกน้องแอร์ชอบแบบสลัดมากกว่าสลัดก็เป็นผลไม้เหมือนกันแต่พี่ต้องลองชิมทุกอย่างของหวานนะโอเคไปกินลูกตาลลอยแก้วกันนะจ๊ะโอเคระหว่างนี้นะคะเราก็จะมารออาหารอีกอย่างนึงเขาเรียกว่ายังไม่ยอมจบนะครับหลังจากที่ตรงนี้ยังเป็นถ้วยที่4ของผมแล้วสลัดลอยแก้วโอ้โหเยอะมากๆทีเดียวกินให้จุใจเขาบอกว่าถ้าซื้อกลับบ้านก็ถ้วยละ35 3ถ้วยน้อยเนาะใช่แล้วแต่ว่าถ้าจะทานก็ทานเลยจ้าตรงนี้อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในบุฟเฟ่เลยนะตัวเนี้ยใช่ค่ะกี่ถ้วยก็ได้ใช่แล้วเราก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสำหรับเมนูที่จริงๆเห็นพวกเราเลือกมาน้อยใช่ไหมแต่จริงๆยังมีเมนูอื่นๆนะอย่างเช่นสารพัดยำใช่สารพัดยำสารพัดต้มยำแล้วก็สารพัดนึ่งนะคะนึ่งเราก็สั่งไปเยอะแต่ว่าเราจะมากินเฉพาะที่เราอยากกินแล้วก็ เมนูที่ไม่ได้กินแล้วลืมก็คือตัวปูผัดของกะหรี่นะคะปูผัดของกะหรี่ปูผัดของกะหรี่ปูของบุญเส้นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กินใช่จริงๆเราไม่ได้กินถามว่าทำไมเราไม่สั่งกันเยอะขนาดนั้นแต่ว่าใจเรามาด้วยความที่แบบอยากกินปูกินกุ้งเผาปูเผาปลากระพงใช่เรามาด้วยโจทย์แค่นี้ปูนึ่งนะคะเราก็เลยจะเลือกกินที่เราอยากกินเพราะว่าบุฟเฟ่เขาไม่บังคับพี่นะว่าเรากินอะไรก็ได้น้ำก็อยู่ในบุฟเฟ่แล้วก็มีน้ำเป๊ปซี่ค่ะมีเซเว่นอัพเซเว่นอัพน้ำหมุนแอปเปิ้ลสีแดงลิปตันน้ำแดงแล้วก็มีลิปตันน้ำเปล่านะคะรวมอยู่แล้วก็มีเค้กมีผลไม้เนาะจริงๆถามว่าราคานี้คุ้มไหมคุ้มมากๆสำหรับตัวน้องแอร์เองว่ามองว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าในส่วนของตัวปูนะคะก็โดยปกติเราต้องสั่งเป็นโลถึงจะได้กินใช่ไหมแล้วกิโลนึงก็ไม่ถูกเลยก็วิธีการเดินทางนะครับก็ลงที่ BTS อ่อนนุชก็ได้นะครับสำหรับใครเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามาในซอยตามสะดวกซอยอะไรนะสุขุมวิท81ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้อยู่ระหว่างอ่อนนุชเท่าไหร่นะอ่อนนุช17กับอ่อนนุช19อยู่จุดสังเกตนะคะจะเป็นแมคโครอ่อนนุชครับผมก็นี่เป็นสาขาหนึ่งของเขานะซึ่งมีหลากหลายสาขาใหญ่ของเขาอยู่ที่คลอง2ใช่ไหมน้องแอใช่แล้วนะคะก็เอ๊ะแล้วมาไหลจ้อปูพี่จะมาอีกรอบจ้อปูสาขาที่3แล้วนะโอเคครับน้องแอร์ร้านนี้ถือว่าผ่านไหมครับผ่านผ่านทั้งบริการแล้วก็ความสดใหม่ของอาหารนะคะสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่จะมารับประทานที่นี่เราต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนท่านหนึ่งมีการเช็คอินค่ะก็คือคุณเลยนะพี่นิกกี้กับการนะคะแล้วเราก็โทรไปสอบถามว่าเป็นไงบ้างพี่นิกกี้บอกโอเคเลยกินกุ้งมาเยอะๆนะใช่แล้วและที่สำคัญนะคะเราก็เจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างดีเนาะเราโทรมาจองเราก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขาช่วยก็คืออาจจะให้ช่วยตักหรือว่าช่วยมองเวลาที่เราต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเท่านั้นเองซึ่งได้รับการบริการที่ดีมากๆนะคะในวันที่เรามาอยู่เรื่อยๆเลยถูกต้องจ้าปูยังไม่ได้เลยยังครับยังค่ะเดี๋ยวเอาสลัดแก้วเพิ่มอีกทีโอเคก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าของร้านที่ให้การดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะการเดินทางครับก็อย่างที่บอกไปแล้วร้านเปิดในเวลา 11:00 นถึง 4:00 นแต่ว่าครัวจะปิดประมาณ 2:30 นจากการโทรสอบถามนะคะสามารถที่จะหาข้อมูลได้นะคะค้นหากุ้งตะกร้าเศรษฐีแล้วก็เลือกสาขาอนุชหรือว่าใครใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยจ้าโอเคครับค่ะแล้วก็ลาไปก่อนเนาะลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ